สวัสดีครับผมนี่กับผมเพลินโซนะครับก็มีเกมโปเกซาก้านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนครับมาหาบัตร EXP กันครับบัตรที่ไว้ปั๊มเลเวลให้กับโปเกมอนนะครับหน้าตามันเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยบัตรพวกนี้แหละทั้งหลายนะฮะถามว่าบัตรพวกนี้นะครับมันได้มาจากไหนนะครับมันก็มีหลายวิธีเหมือนกันประมาณ 3-4-5 วิธีประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวจะเป็นวิธีอะไรบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะโอเคเรามาดูวิธีแรกกันเลยดีกว่าครับวิธีแรกมันหาได้จากการเข้าไปแข่งหมดท้าทายยิมนะฮะท้าทายยิมท้าทายยิมเดี๋ยวผมหาก่อนอันไหนพอจะเข้าไปดูได้บ้างนะครับท้าทายยิมก่อนเลยนะครับนี่ครับท้าทายยิมนะฮะนี่แหละพอเราเข้ามาในหมวดท้าทายยิมเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของบัตร EXP เป็นของรางวัล นะครับผมเนี่ยเป็นบัตรแบบนี้เห็นไหมเมื่อเราผ่านด่านก็ได้ของรางวัลมานะครับต่อไปนะครับก็ลำดับถัดไปนะก็เป็นยิมข้ามเซิร์ฟนะฮะยิมข้ามเซิร์ฟให้เราเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ยิมข้ามเซิร์ฟอยู่ไหนวะยิมข้ามเซิร์ฟยิมข้ามเซิร์ฟนี่ยิมข้ามเซิร์ฟครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเข้ามาปุ๊บนี่ครับอย่างที่ผมบอกมันจะได้ในส่วนของบัตร EXP เหมือนกันนะฮะรางวัล นะครับผมเนี่ยมันจะได้บัตร EXP มาเพียบเลยนะฮะเห็นไหมระดับเขียวนะฮะระดับเขียวจะได้150หน่วยนะเออถัดไปนะครับผมนอกจากมาแข่งยิมข้ามเซิร์ฟแล้วนะครับเราก็สามารถมารับได้อีกนะครับในหมวดต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟนะครับต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟนะฮะนี่หาก่อนนะฮะต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟไม่เจอใช่ไหมเข้ามาที่หมวดนี้แทนนะครับต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟหาไม่เจอซะงั้นต่อสู้ข้ามเซิร์ฟนะครับเอ้าก็นี่ไงก็ยิมข้ามเซิร์ฟนี่ไงเอ้ยไม่ใช่ดิต้องต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟอันนี้นะครับผมนี่ไงเหมือนกันเลยหมวดนี้ครับผมก็เลยผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับวิธีการต่อสู้ยิมนี้นะมันจะได้ในส่วนของเหรียญวิบวับด้วยนะเหรียญแฟตกับบัตร EXP ระดับสีม่วงนะครับผมถ้าเราทำแต้มได้เท่านี้นะเราก็มารับบัตร EXP ได้นะครับผมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนี่ยเพียบเลยนะครับมารับได้นะเนี่ยมารับได้นะครับโอเคถัดไปนะฮะอีกอันนึงนะครับให้เราไปแข่งหมวดนะครับหอคอยนะครับหมวดทาวเวอร์เนาะนี่หมวดทาวเวอร์ก็จะมีของรางวัลแจกนะครับนี่เทียบเลยเห็นไหมตามแต้มต่างๆของเราเนาะที่เราจะได้รับนะครับก็เป็นบัตรสีฟ้าเนาะตามเทียบไปหมดเลยนะครับเราก็มารับได้นะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีวิธีประมาณ4วิธีนะก็หวังว่าทุกคนครับจะหาบัตรมาปั๊มเลเวลของโปเกมอนกันนะฮะวิธีปั๊มเลเวลยังไงนะครับมาดูกันนะครับก็เลือกเลเวลของโปเกมอนที่มันยังไม่เต็มแล้วกันปิกาจิปิกาจิสมมติไลชูตัวนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็มากดอัพเลเวลนะครับนี่เห็นไหมเรามากดอัพเลเวลได้นะครับเนี่ยเลเวลอุปกรณ์รวมของเราอะไม่ว่าจะเป็นบัตร EXP สีไหนก็ตามมันก็จะมารวมเป็น EXP รวมตรงนี้นะเรามากดเพิ่มได้ประมาณนี้นะโอเคโอเคก่อนจะจากกันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้าผมชิวเกนสวัสดีครับ